ที่ชาติไทยกรุงศรีแตกแผ่นดินไทยเสียให้พวกเขาพระเจ้าตากสินรวมไทยพลพี่น้องเราต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืนฝ่าชีวิตฝ่าตายฝ่าคมมีดกรีดแทงพระเจ้าตากสินท่านยอมแลกด้วยชีวิตตั้งกองทัพรวมไทยพลก่อกำลังสู้อีกคนพระเจ้าตากสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทยวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบรีก็เราเป็นหนี้ต่างชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งานแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันพี่น้องทุกคนร่วมน้ำใจช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้ร่วมกองธรรมะตามหลวงตาเร็วน้องพี่ช่วยกันวันนี้เพื่อชาติไทยอย่าให้ช้านานต้องร่วมแรงร่วมใจกอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมาแหล่งธรรมะร่มเย็นจะสืบสานต่อมาสืบต่อมาต่อมาคู่ชาติไทยร่วมพลังกันเถิดนาเพื่อชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันกู้ชาติไทยหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวและในวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบรีก็เราเป็นหนี้ตามชาติเขาสิ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งานแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวหลวงตามหาช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันกู้ชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันกู้ชาติไทยI'm not a man.
ท่านมาเรียนขอรับท่านรัฐมนตรีขอรับพี่ก้องครับท่านปีชาครับท่านเลขาท่านเลขาท่านเลขาท่านขอไม่ตามสาวพร้อมทุกคนนี่ครับท่านเลขากราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับผมหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมกรรมการเหรัญญิกโครงการช่วยชาติญาติกล่าวในนามผู้แทนโครงการช่วยชาติเพื่อรายงานให้ท่านที่มาชุมนุมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันว่าพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเริ่มต้นเปิดโครงการช่วยชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่12เมษายน2541ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพพระมหานครเสละมีหลักใจมีคุณธรรมช่วยเหลือรักษาบ้านเมืองทางด้านวัตถุได้ขอรับบริจาคทองคำเงินดอลลาร์เงินสกุลต่างประเทศและเงินบาทเพื่อนำทองคำและเงินดอลลาร์เข้าสู่บัญชีฝ่ายออกบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่หลวงตาเรียกว่าคลังหลวงส่วนเงินบาทเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน
ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนหลวงตาได้ทำการช่วยเหลือมาเป็นปกติก่อนถึงโครงการช่วยชาติเป็นเวลาหลายสิบปีอันเป็นที่ทราบกันด้วยทั่วไปในการนำเงินดอลลาร์และทองคำบริจาคส่งมอบเข้าสู่คลังหลวงผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบมาแล้ว4ครั้งเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก 2,750.28 กิโลกรัมเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 5,578,000 เหรียญสหรัฐคราวนี้เป็นคราวสำคัญอันเป็นมหามงคลที่ได้มีการประกอบพิธีมอบทรัพย์สินบริจาคณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล 1,812.5 กิโลกรัมและเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐเพื่อให้พนักท่านนายกรัฐมนตรีมอบและส่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนำเข้าคลังหลวงต่อไปจำนวนทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐมอบเข้าคลังหลวงที่มอบครั้งนี้รวมกันครั้งก่อนเป็นทองคำแท่งมีน้ำหนักรวม 4,562.78 กิโลกรัมเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 5,978,000 เหรียญสหรัฐทองคำแท่งและเงินที่บริจาคทั้งปวงจากผ่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาจากประชาชนชาวไทยทั่วหมู่เหล่านับแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของชาติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและราชวงศ์พระท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหลายท่านมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สินเหล่านี้รวมทั้งประชาชนในเมืองและชนบทยากจนและมั่งมีโดยน้ำใจอันเสียสละความรักชาติต่อไปนี้เป็นคำประกาศมอบดอลลาร์และทองคำกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่านประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนรศ.127พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรชาวสยามทรงตรากฎหมายกำหนดให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดตั้งทุนสำรองส่วนหนึ่งสำหรับรักษาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราสยามกับเงินตราต่างประเทศไว้ให้ยืนที่มั่นคงไม่ให้ปะปนกับเงินอื่นในท้องพระคลังในชั้นต้นทุนสำรองส่วนนี้พระราชทานจากเงินคงพระคลังมาตั้งไว้12ล้านบาทการเวลาผ่านไปกฎหมายได้พัฒนาเป็นลำดับมีบทกำหนดเพิ่มเติมให้ทองคำและเงินตราต่างประเทศสกุลแข็งเป็นสินทรัพย์ทุนสำรองด้วยปัจจุบันอยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงพูดได้เต็มปากว่าธนบัตรไทยมีค่าในสายตาของชาวโลกก็เพราะมีทุนสำรองซึ่งได้รับพระราชทานมาจากล้นเกล้ารัชกาลที่5และบรรพบุรุษของเราได้สะสมเพิ่มเติมตลอดมาณเวลานี้มียอดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาทแล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจนกระทั่งปลายปีพุทธศักราช2540พระหลวงตาผู้ชรารูปนี้จำพรรษาอยู่ที่กุฏิหลังน้อยกลางป่าเพียงลำพังแต่รูปเดียวท่านดำรงสมณเพศด้วยผ้ากาสาวพัดเพียง3ผืนและอัฏฐบริขารทั้งที่เวลานั้นสังขารอาพาธหลวงตาถ่ายวันละ 7-8 ครั้งจนถึงต้องเกาะราวระเบียงกุฏิพยุงสังขารเข้าออกห้องสุขาด้วยกำลังแรงที่เหลืออยู่ของตนเองไม่ยอมให้สังขารเป็นภาระแก่ผู้ใดบางครั้งเมื่อหลวงตาเดินจากกุฏิไปยังศาลาเพื่อฉันจังหันระยะทางเพียงไม่กี่สิบเมตรต้องหลบเข้าราวป่าข้างทางเพื่อบรรเทาทุกข์ของธาตุขันธ์เพราะการถ่ายไม่หยุด
ฉันยาใดก็ไม่สามารถยับยั้งขันที่ชำรุดร่วงโรยของหลวงตาได้หลวงตาได้ขอให้หมู่ศิษย์และคณะสร้างเมรุขึ้นไว้ที่วัดบ้านตาดเพื่อจะใช้จัดการกับสังขารอันผุพังของท่านอย่างเรียบง่ายแต่เหตุใดหลวงตารูปนี้จึงตายไม่ได้ในเวลาเดียวกันนั้นแผ่นดินไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาประสบกับความคับขันชีวิตของประชาชนถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและล่มสลายความล่มสลายดังกล่าวได้คืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างหน้าหวาดวิตกความเดือดร้อนได้แพร่ขยายไปทั่วจิตใจของประชาชนขาดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลุกลามออกจากหัวอกเป็นไฟที่ลุกท่วมแผ่นดินได้ในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมเหตุการณ์นี้หามีผู้ใดรู้เห็นได้นอกจากพระญาณอย่างรู้ตามแนวทางพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงตาได้พิจารณาแล้วว่ามีเพียงพระศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นสารณะและดับไฟที่ลุกท่วมหัวใจชาวไทยได้หลวงตาจึงได้ตัดสินใจว่าหากพระพุทธศาสนาและหลักธรรมที่หลวงตาได้มรรคได้ผลจะสามารถกู้ชาติกู้แผ่นดินให้กลับคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไปหลวงตาจะขอฉันยารักษาธาตุขันเพียงอีกครั้งเดียวถ้าไม่สามารถรักษาธาตุขันนั้นไว้ได้หลวงตาจะปล่อยวางให้เป็นไปตามกรรมของโลกต่อไปเมื่อทุเลาความอาพาธของธาตุขันไว้ได้ตามฐานานุรูปของท่านหลวงตาจึงได้พยุงสังขารของท่านออกมาจากป่าพร้อมผ้ากาสาวพัดสามผืนกับย่ามใบน้อยในย่ามมีเพียงถุงก๊อบแก๊บใบเล็กลูกเก่าๆบรรจุคำหมากสี่ห้าคำไว้ขบฉันไม่มีอาวุธสิ่งใดเลยนอกจากหัวใจที่เจิดจ้าด้วยความบริสุทธิ์แห่งธรรมธาตุที่ครองไว้เต็มดวงจิตกับความมุ่งมั่นนำธรรมของพระบรมศาสดาปลุกให้จิตใจของประชาชนตื่นขึ้นด้วยเมตตาธรรมและสามัคคีธรรมกู้ชาติบ้านเมืองให้พ้นจากพิษภัยโดยพลันก่อนที่จะสายเกินไป12เมษายน2541สังขารอันชำรุดของหลวงตาอยู่ในสภาพที่เพิ่งทุเลาจากอาพาธหลวงตาผอมจนกระดูกและเส้นเอ็นปูดโปนแขนขวาที่กระดูกเดาะของหลวงตาถูกสะพายไว้ด้วยผ้าไหล่ขวาที่บวมเป่งมีสีดำคล้ำหลวงตาได้เริ่มโครงการช่วยชาติในสภาพสังขารของท่านเช่นนี้มากกว่า3ปีกว่าแล้วหลวงตาจะนำทองคำบริสุทธิ์เข้าคลังหลวงเพื่อประโยชน์ของชนชาวไทยและหน่อเนื้อเชื้อไขของพวกเราที่จะจุติบนผืนแผ่นดินไทยนี้ให้ได้ไม่น้อยกว่า10ตันบรรดาดอลลาร์จำนวน 5,578,000 เหรียญสหรัฐและทองคำบริสุทธิ์ 99.99% จำนวน2ตัน728กิโลกรัมได้มอบให้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติไปแล้วและที่จะมอบให้อีกในวันนี้ตกผลึกมาจากน้ำพักน้ำแรงและน้ำใจของคนไทยทั้งชาติที่มีจิตใจเมตตาและรู้คุณของแผ่นดินไทยตามหลักธรรมที่สื่อด้วยเสียงที่เปล่งออกจากหัวอกของหลวงตาเพื่อมุ่งยกชาติให้พ้นภัยด้วยพระพุทธศาสนาขอส่งมอบเงินดอลลาร์และทองคำบริสุทธิ์ในคราวนี้เป็นครั้งที่5จำนวน 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐและทองคำน้ำหนัก1ตัน 812.5 กิโลกรัมเป็นการบูชาพระพุทธศาสนาบูชาคุณแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินที่คนไทยอยู่สุขเย็นใจตามฐานานุรูปตลอดมาI'm sorry.
สเยนังพระมัจจาริสุปัฏฐานกินังกายกรรมังวาจากรรมังกัตถินังกัตถินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐานกินังปัฏฐานกินาลิกตวานรกันตเตวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติได้ประกาศขึ้นมาด้วยความสามัคคี มีทองคำดอลลาร์เป็นสักขีพยานแห่งความรักชาติ และ ความเสียสละด้วยความสามัคคีของ พี่น้องชาวไทยเราโดยมีท่านนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในงานนี้นายกคือหัวใจแห่งคนทั้งชาติได้มารับใช้พี่น้องทั้งหลายใน ภาษาของเราก็เรียกว่าเป็นนายกแปลว่าเป็นผู้นำ เป็นผู้นำกับเป็นผู้ที่ลากเข็นพี่น้องทั้งหลาย ทวดทวดแดนไทยเราก็ไม่ผิด วันนี้เป็นวันประกาศก้องแห่งความพร้อมเพียงสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเรา มาแสดงเป็นจุดเด่นคือเป็นทองคำวันนี้ทองคำที่มอบนั้นจำนวน 1,812 กิโลครึ่งและดอลลาร์400,000ภาษาป่าเรียกว่า400,000ดอนว่าดอนล่าเราเรียกย่อๆว่าดอนเวลานี้ได้ทองได้ดอนล่ามา400,000ดอนนะนี่เป็นเครื่องประกาศแห่งความรักชาติแห่งความสามัคคีและความเสียสละของชาติไทยทั้งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเป็นสักขีพยานยืนยันรับรองความพร้อมเพียงสามัคคีทั้งหลายมีทองคำเป็นสักขีพยานอันใหญ่หลวงเวลานี้หลวงตาได้ตะเกียกตะกายมาด้วยล้มลุกคู่ครานในความเป็นพระชราภาพอายุก็เกือบร้อยปีแล้ว ท่านนับไปไม่หยุดอาจจะถึงร้อยปีในวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ แต่เราก็ยับยั้งไว้ให้อยู่ในเพียง88ปีเต็มกับเดือนกว่า นี่ได้อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายด้วยเมตตาธรรมอย่างสุดส่วนคราวนี้เป็นข่าวสำคัญที่ได้แผ่เมตตาพร้อมทั้งความ ตะเกียกตะกายเพื่อพี่น้องชาวไทยเราผลก็ได้เห็นมาจากการเดินตามของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเชื่อต่ออัตต่อธรรมของพระพุทธเจ้าว่าความรักเบื้องต้นท่านว่าความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีจากนั้นก็ขยับลงไปว่าความรักชาติใดเสมอความรักชาติของเราไม่มีนี่ก็มารวมอยู่กับชาติไทยของเราแล้วเวลานี้ได้พร้อมกันด้วยความสามัคคีเสียสละดอลลาร์ตั้ง4ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วได้4ตันกว่าแล้วเวลานี้จึงเข้าสู่คลังหลวงของเราวันนี้เป็นวาระสุดท้ายนี้ออกจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราทุกท่านมีมากมีน้อยเป็นน้ำใจที่จะเสียสละต่อชาติอย่างนี้หาได้ยากมากคนเรามักจะเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมซึ่งส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องจริงใหญ่มากที่สุด
แต่มักจะมองข้ามไปเสีย มามองเห็นแต่ตัวของเราซึ่งเท่ากำปั้นนี่เท่านั้นว่าใหญ่หลวงยิ่งกว่าชาติของตนนี่สามารถที่จะทำให้ชาตินั้นๆหรือชาติใดก็ตามมีความล่มจมไปได้เพราะความเห็นแก่ตัว เหยียบย่ำทำลายส่วนใหญ่ให้จิบหายไปปวงไปได้ แต่ชาติไทยของเรานี่เห็นชาติเป็นของสำคัญยิ่งใหญ่กว่าตัวของเราเพราะฉะนั้นใครมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยจึงต่างท่านต่างเสียสละมาจนกระทั่งเป็นสมบัติ กองใหญ่ดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นอยู่เวลานี้นั่นแหละนี่คือความรักชาติ นี่คือความสามัคคีนี่คือความ เสียสละแห่งพี่น้องชาวไทยเรากรุณายึดอัตลักษณ์ในปัจจุบันที่เห็นอยู่ประจักษ์คือกองสมบัติเหล่านี้ออกจากน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันได้บริจาคให้ยึดเป็นหลักเป็นเจนสืบต่อเนื่องกันไปด้วยการบริจาคจนกว่า ชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเพียงไรนั่นแหละเป็นความมุ่งหมายของคนไทยเราทั้งชาติ ซึ่งมีความรักตนรักชาติของตน นี่ได้ประกาศให้เห็นต่างชัดเจนปฏิเสธไม่ได้ว่าทองคำเหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่มาจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยแล้วจะมาจากที่อื่นใดไม่ได้ต้องมาจากน้ำใจที่เป็นผู้รักชาติและเสียสละรวมกันแล้วก็เป็นกองใหญ่หลวงมากมายดังที่เราเห็นอยู่เวลานี้หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายทั่วนากันนวดว่าหน้ากัน ในเวลานี้ด้วยสมกับเจตนาที่ได้อุตส่าห์ตะเกียกตะกายช่วยพี่น้องทั้งหลาย เรื่องสังขารร่างกายกระดังที่เห็นนี่แหละ เวลาเทศก็ทั้งไอทั้งจามฟูดฟาดฟาดนี่แต่ก็ทนเอาเพราะความเมตตาเหนือสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เป็นอย่างมากให้อุตส่าห์พยายามเสียสละนี่แหละความเสียสละนี่เราอย่าว่าแต่เสียสละสมบัติเงินทองเข้าสู่คลังหลวงนี่เลยเราเสียสละ เพื่อผู้อื่นผู้ใดแม้ที่สุดสัตว์ก็ตามสัตว์ก็เห็นบุญเห็นคุณต่อเราได้เช่นเราเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านสัตว์ของเราจะไม่ค่อยทะลึ่งจะไม่ค่อยกัดไม่ค่อยโกรธกิ้วกับเจ้าของผู้เลี้ยงดูเลยเช่นสุนัขหรือหมาเป็นต้นนะเขาจะรักเจ้าของมากบรรดาสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านนี่สุนัขหรือหมานั่นแหละเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของพอได้เลี้ยงดูเขามาในสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันบุคคลอื่นๆที่รับการสงเคราะห์สงหาเลี้ยงดูกันมาแล้วจะทำความชั่วช้าละมกต่อกันไม่ลงเพราะอำนาจแห่งความดีคือความเสียสละนี่มีต่อกันเรายกตัวอย่าง จะไม่บอกจังหวัดอำเภอใดแต่เป็นความจริง มีคนมาจ้างนายกนี่เป็นความจริงแต่ยกมาเพียงเป็นนายกเท่านั้นแหละ ให้ว่าจ้างให้ไปฆ่าชื่อนายขอจนกระทั่งไปดูพาไปดูลาดเราดูเรื่องราวดูหน้าดูตาของคนผู้จักฆ่า ซึ่งรับปากกันเรียบร้อยแล้วก็ไปด้วยกัน พอไปเดินไปสนั่นไปเห็นชี้ว่าคนนี้แหละนี่แหละ ที่จะให้ฆ่าคนนี้แหละว่างั้นพอว่าเท่านั้นแหละคนนั้นสะดุ้งเลยโอ้ยอย่างนี้ถ้าฆ่าคนนี้แล้วให้เอาพ่อผมมาฆ่าเสียว่าน้ำหนักของพ่อผมเป็นอันดับหนึ่งคนนี้เป็นคนอันดับที่สองของพ่อผม เขาเคยเลี้ยงดูผมมาถึงไหนถึงกันไม่ว่าอดอยากขาดแคลนเขาเลี้ยงดูด้วยความเมตตาสงสารเพราะฉะนั้นผมจึงทำไม่ได้แม้จะฆ่าผมเวลานี้ถ้าผมไม่ฆ่าเขาแล้วท่านจะฆ่าผมจะเวลานี้ผมยอมตายเลยแต่ใช่ผมไปฆ่านายกอคนที่ว่านี้ผมฆ่าไม่ได้แล้วนั่นกลับหลังปุ๊บเลยนี่คืออะไร คือคุณค่าที่มีความเสียสละต่อกันด้วยความเมตตาสงสาร
ม่ใช่พ่อเขาแต่เขาก็บอกว่าถือรองพ่อเขาลงไปพ่อมีคุณค่ามากต่อหัวใจชีวิตจิตใจของเขาได้มีลมใจมาจนกระทั่งถึงบัด นี้คือคนผู้นี้เองเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาตลอดด้วยความเมตตาสงสารนี่ นี่เพราะอะไรเรายกตัวอย่างมาให้เห็นเรื่องว่าคุณค่าแห่งความเสียสละ นี่มีมากมายทีเดียวเสียสละต่อสัตว์ก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสัตว์ทั้งเราคุณเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนปกฝูงหรือสละต่อผู้ใดก็ตามการเสียสละนี้มีคุณค่ามากที่สุดจึงต้องอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเสียสละมีความสนิทติดพันกันตลอดเป็นตายฆ่ากันไม่ลงดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่คือความเสียสละจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักความเสียสละความเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงอย่าเห็นแก่ตัวอย่างเดียวถ้าเป็นเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนั่นเป็นคนคับแคบตีตันไปที่ไหนไม่ค่อยมีใครคบค้าสมาคมเพราะความคับแคบตีตันตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวแล้วยังเห็นแก่ร่ายเห็นแก่เอาเห็นแก่ล่ำแก่รวยเห็นแก่ความเบียดเบียนทุกแง่ทุกทางที่จะได้ตามความตามการของตนคนนี้เท่ากับเป็นผู้กีดขวางตัวเองหนทางแต่ก้าวเดินเพื่ออนาคตเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเองเป็นข้าศึกต่อตัวเองด้วยความตนีทีเหนียว ด้วยความเห็นแก่ตนใช่เองอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ไปคบใครใครไม่อยากคบค้าสมาคมนี่คือโทษแห่งความเห็นแก่ตัว โทษแห่งความตนีทีเหนียวโทษแห่งความบรัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงด้วยกันไปที่ไหนรู้สึกว่าตีบตันอั้นตู้ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมโครงการข้ามผู้นี้มีความเสียสละมีความเมตตามีมากมีน้อยสงเคราะห์สงหาตามเปิดตามมีด้วยความเห็นแก่ใจซึ่งกันและกันแล้วไปไหนเบิกกว้างคนคนนั้นมีเพื่อนฝูงมากแม้จะเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพบูชาเป็นลำดับลำดาขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งความดีความเมตตาสงสารทำให้เกิดความเสียสละได้ นี่ละเมืองไทยเราจะอยู่ได้ด้วยความเสียสละขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดคนไทยของเรานี้ประหนึ่งว่าเป็นในวัยวะเดียวกันกับเรา ต่างคนต่างมีเจตนาและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันหวังพึ่งผู้อื่นตลอดมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาก็อาศัยมารดาเรื่อยมาโตคลอดออกมาก็ต้องอาศัยมารดาพี่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงดูตลอดมา อยู่ลำพังตนเองโดยไม่พึ่งใครนั้นเป็นไปไม่ได้แม้แต่สัตว์ก็ต้องมีผู้ดูแลพ่อแม่ของสัตว์นั่นแหละดูแลเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายและเป็นผู้ดูแลรักษาเราจะอยู่โดยลำพังไม่ต้องพึ่งผู้อื่นผู้ใดเลยนั้นไม่ได้มาแม้เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องอาศัยผู้น้อย เช่นเศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆต้องอาศัยคนงานคนการที่เรียกว่าคนใช้นั่นแหละในบ้านของเศรษฐีนั่นแหละโดยลำพังเศรษฐีจะเป็นขึ้นมาโดยลำพังไม่อาศัยผู้อื่นผู้ใดไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นจนได้นั่นแหละเช่นเศรษฐีต้องอาศัยคนใช้คนทุกคนจนมาพึ่งพา บารมีของเศรษฐีเศรษฐีก็ต้องพึ่งแรงงาน และน้ำใจของคนใช้นั่นต่อกันไปต่อกันมาสับกันไปสนกันมาอยู่งั้นต่างอันต่างต่างคนต่างมี ความเคารพนับถือมีความเชื่อฟังกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันประสานกันได้ระหว่างนายกับลูกจ้างเลยเป็นอวัยวะเดียวกันนี่เพราะความเสียสละเหนียวลูกจ้างมาอยู่ไม่นานนะเขาก็มีหัวใจเหมือนกันดูดีเขาก็รู้ตาเขาก็มีหูเขาก็มีใจเขาก็มีถึงเขาจะเป็นคนจนความรู้หรือตาหูของเขาไม่จนเขารับทราบเหตุดีชั่วตลอดเวลาเมื่อทำไม่ดีลงไปเขาก็ทราบแม้จะไม่พูดเขาก็ทราบก็ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจอยู่ต่อกันไปอีกไม่ได้แล้วหลีกหนีไปหลีกหนีไป ถ้าเป็นนายจ้างเป็นคนมีเมตตาสงสารมีเท่าไหร่ก็หลั่งไหลมาหลั่งไหลมาสุดท้ายก็กลายเป็นลูกในบ้านไปเสียหมดบรรดาลูกจ้างเลยไม่มีเลยกลายเป็นลูกเป็นอวัยวะเดียวกันทั้งบ้าน
นี่คือความเมตตาสงสารความเฉลี่ยเผื่อแผ่ความเป็นผู้มีจิตใจอันกว้างขวางไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนสำหรับคนมีใจกว้างขวางจะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ทุกข์หากมีสิ่งที่อย่าโดนบันดาลให้เป็นไปก็กรรมอันดีของตัวเองนั่นแหละบันโดนบันดาลให้เป็นคนดีได้นะไอ้คำชั่วการชั่วมันก็มีอำนาจไปทางหนึ่งของมันมันบันดาลให้ชั่วได้อยู่นั่นแหละไปที่ไหนจะหวังเท่าไหร่ก็มีแต่ความหวังเฉยๆถ้าบุญกรรมในตัวเองที่ไม่ได้สร้างเอาไว้แล้วยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าบุญกรรมอันดีงามสองตนที่สร้างไว้แล้วไปทางไหนแทนที่จะอดอยากขาดแคลนไม่อดไม่มีขาดแคลนหากเป็นไปอยู่ได้อยู่นั่นแหละนี่แหละท่านเรียกว่าอำนาจแห่งผลของกรรมหรืออำนาจแห่งกรรมเพราะฉะนั้นใครจึงอย่าไปประมาทเป็นอันขาดว่ากรรมไม่เป็นของสำคัญโลกนี้เกิดมาด้วยกรรมด้วยกันกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาด้วยกันถึงจะเป็นใหญ่เป็นน้อยเป็นอะไรก็ตามกรรมเป็นแกนนำภายในใจของคนทุกคนของสัตว์ทุกตัวจะอะไรจะเหนือกรรมไปไม่ได้เราจะปรารถนายิ่งใหญ่ไฟสูงขนาดไหนก็ตามถ้ากรรมดีของเราไม่มีมันสูงไม่ได้แหละอยากสูงเท่าไหร่ยิ่งต่ำลงต่ำลงเพราะกรรมดีไม่มีมีแต่กรรมชั่วผลักดันลงไปตลอดคนมีความดีกรรมดีภายในติดตัวหากค่อยเป็นค่อยไปค่อยมีผู้ช่วยเหลือในแง่ต่างๆเป็นไปได้อยู่นั่นแหละคำว่ามีผู้ช่วยเหลือกรรมของเรานั่นแหละสร้างเอาไว้จึงมีผู้ช่วยเหลือเรานั่นนี่แหละเรื่องของกรรมเป็นของการแปลว่ากรรมแปลว่าการกระทำขอพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ถ้าจะลบล้างกรรมไม่ให้มีเสียผลของกรรมไม่ให้มีเสียอย่างนี้เราอย่าทำกรรมถ้าเราไม่ทำกรรมผลของกรรมทั้งดีและชั่วก็จะไม่มีในเราแต่นี่เรายังทำกรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับทำการทำงานทั้งผิดทั้งถูกดีชั่วประการต่างๆสับสนปนเปอยู่ในคนคนเดียวตั้งแต่ตื่นนอนถึงค่ำนี่ละเรียกว่าเราสั่งสมผลดีผลชั่วขึ้นจากกรรมนั่นคือการกระทำของเราเองนั่นตลอดมาผลจะมีตลอดไปผลนั้นฟักไว้ภายในใจเรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในใจใจเป็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วไม่มีที่แจ้งที่รับเป็นที่สร้างอยู่ที่ตัวเองสร้างอยู่ในที่มืดสร้างกรรมชั่วในที่มืดกรรมชั่วก็เป็นในที่มืดเพราะเราเป็นผู้สร้างเองมืดแจ้งไม่ได้มาสร้างคำว่ารับหูรับตานั่นก็ไม่ได้มาสร้างเราเป็นผู้สร้างในตัวของเราเองรับตาทำก็ได้ทำกรรมชั่วเป็นชั่วขึ้นมารับตาทำก็ได้ทำกรรมดีเป็นดีขึ้นมาไม่จำเป็นจะต้องไปหาที่แจ้งที่รับที่ไหนถ้าไปหาที่แจ้งที่รับอยู่คำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีความหมายว่านัตติโลเกละโหนามะที่รับย่อมไม่มีในโลกขึ้นชื่อว่าตัวเปิดการกระทำอยู่แล้วทำที่มืดที่แจ้งเป็นตัวเองเป็นผู้ทำเองกรรมดีกรรมชั่วต้องเกิดขึ้นกับผู้นั้นไม่เกิดขึ้นกับที่แจ้งที่มืดที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เชื่อกรรมแล้วให้ฟังเสียงกรรม กรรม นิยมว่าให้ทำหรือไม่ทำอันนี้ไม่ถูกอย่าทำนี่กรรมท่านตำหนิไว้เราอย่าทำกรรมนี้ดีถึงจะยากก็ทำนี่เรียกว่าฝืนดำเนินไปตามกรรมอันดีเราก็เป็นคนดีขึ้นมาด้วยความยุ่งยากตะเกียกตะกายของเรานั่นแหละแต่เป็นผลดีขึ้นมาการทำชั่วก็มีความลำบากลำบนเหมือนกันแต่ลำบากเพื่อมหันตทุกข์ต่อไปนั่นอย่าพากันฝืนทำวันนี้ได้พูดถึงเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีมาเป็นสักขีพยานให้พี่น้องชาวไทยดูชมกันทั้งชาติคือทองคำได้ดอลลาร์ในวันนี้เวลาเดินเข้ามาในพูดนี่เพราะภาษาป่าหลวงตาเกิดในป่าในเขาอยู่ตามป่าตามเขาไม่ค่อยเกิดขึ้นในแดนที่เจริญรุ่งเรืองอะไรมากเพราะฉะนั้นการพูดจาจึงผิดพลาดเช่นก้าวเข้ามานี่เรียกว่าทำเนียบรัฐบาล
พอก้าวเข้ามาที่ไหนรู้สึกว่างามหูงามตาสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างมองดูที่ไหนถ้าผู้ไม่เคยเห็นเทวสวรรค์ชั้นพรหมในแดนเทวโลกแล้วจะเห็นว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ยิ่งใหญ่กว่าแดนสวรรค์แต่ถ้าผู้เห็นแดนสวรรค์แล้วก็ทราบว่านั่นคือแดนสวรรค์นี่คือแดนแห่งมนุษย์พระอะไรที่ว่าทำเนียบรัฐบาลนี่ก็อยู่แห่งแดนแห่งมนุษย์แม้จะสดสวยงดงามน่าดูน่าชมขนาดไหนก็น่าดูน่าชมอยู่ในแดนมนุษย์ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับแดนสวรรค์ชั้นผมซึ่งละเอียดรอสุขุมมากกว่านี้เป็นไหนๆ วันนี้ได้ก้าวเข้ามาดูอะไรสะอาดสะอ้านงามหูงามตาจึงทำให้ระลึก ถึงผู้ครองบ้านครองเมืองครองครอบครัวเย่าเรือนครองตัวของตัวตัวครั้งเราเป็นยังไง การตกแต่งให้สดสวยงดงามถ้ามีตั้งแต่ภายนอกจิตใจไม่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความดีงามทั้งหลายแล้วมันก็เหมือนกันกับเอาผ้าชุบทองคำไปห่อส้วมห่อฐานนั่นแหละส้วมฐานก็เป็นส้วมเป็นฐานผ้าชุบด้วยทองคำเหลืองอร่ามงามตาขนาดไหนมันก็งามแต่เพียงผ้าเท่านั้นส่วนภายในก็คือส้วมคือฐานเราดีๆนี่แหละนี่สิ่งที่โลกเราอยู่สถานที่อยู่บ้านเรือนของเราซึ่งเป็นที่อยู่ของเราสถานที่ทำงานใดๆก็ตามซึ่งเป็นสถานที่ทำงานเป็นที่อยู่ที่ทำงานของเราให้ความที่ให้เหมาะสมนั่นคือว่าภายนอกก็ให้ปรับปรุงแก้ไขดังที่เราเห็นนี่ว่าสวยงามอร่ามตาภายในคือความประพฤติตัวของเราจิตใจของเราก็มีความสวยงามด้วยศีลด้วยธรรมความสะอาดสะอาดด้วยศีลด้วยธรรมกิริยามารยาทที่เคลื่อนไหวไปมาอันใดให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนี่เรียกว่าความสวยงามในตัวของเราในมารยาทของเราและส่วนรวมทั่วๆไปต่างคนต่างปรับปรุงแก้ไขทั้งตัวเองก็แก้ไขกิริยามารยาทความประพฤติหน้าที่การงานดีชั่วต่างๆให้พินิจพิจารณาด้วยดีก่อนที่จะทำลงไปนี่เป็นความเหมาะสมภายนอกคือสถานที่อยู่บ้านเรือนของเราก็สวยงามมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบเรียบร้อยน่าดูน่าชมตัวของเราก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบเรียบร้อยต่อศีลต่อธรรมแก้ไขดัดแปลงสิ่งใดที่จะทำตัวของเราให้มัวหมองเป็นบาปเป็นกรรมควรจะแก้ไขสิ่งนั้นออกไปชำระล้างเพราะคำว่าสิ่งไม่ดีก็เหมือนกับมูดคูดมาติดตัวของเรานั่นแหละติดตัวแล้วก็เหม็นทุ้งไปหมดทั้งตัวคนอื่นมามองก็ดูไม่ได้ยิ่งจมูกโดนเข้าไปแล้วหงายเลยหงายเลยนี่คนชั่วชั่วแต่ตัวของเรามันก็พอแล้วเหมือนอย่างมูดพูดมันเหม็นอย่างตัวของมันก็พอแล้วมีน้ำซ้ำยังไปโดนจมูกคนอื่นให้กระทบกระเทือนไปมากมายอันนี้ตัวของเราก็ทำตัวไม่ดีแล้วยังทำตัวไม่ดีต่อคนอื่นสถานที่อื่นจะต่อส่วนรวมทั้งหลายให้เหม็นพุ่งไปหมดด้วยความสกปรกโสมมอย่างนี้ไม่สมควรเลย จึงควรจะปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็สวยก็งามสะอาดสะอ้านภายในก็ให้สดสวยงดงามด้วยกายด้วยวาจา โดยศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับเราจะเป็นผู้สะอาดทั้งกายวาจาใจความประพฤติหน้าที่การงานของเราทั้งภายนอกคือที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็สะอาดสะอ้านมีกฎมีระเบียบเก็บไว้ในที่ควรไม่ได้เก็บแบบทิ้งสลุ่ยสุล่ายแบบทิ้งเนื้อทิ้งตัวคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวคนหมดคุณค่าหมดราคา เราก็ต้องพยายามทำตัวของเราอย่าให้หมดคุณค่าราคาในตัวของเราแต่ไปมีอยู่มีราคาราคากับบ้านกับเรือนกับสถานที่อยู่หรูหราฟู่ฟ้าสวยงามเกินเหตุเกินผลตัวของเรามอมแแบมยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานอย่างนี้เข้ากันไม่ไ
เท่ากับเอาตัวของเราซึ่งเป็นส้วมเป็นฐานไปโยนเข้าใส่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนก็เลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปตามๆกันแล้วดูไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนให้ชำระสาสางทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกที่อยู่อาศัยทุกอย่างก็ให้เป็นที่น่าดูน่าชมสวยงามอร่ามตาก็น่าชมภายในก็ดีการประพฤติเนื้อประพฤติตัวของเราประพฤติตามศีลธรรมที่เป็นแบบฉบับบรรทายตัวแล้วต่อโลกด้วยมาให้เป็นคนดีงามด้วยความประพฤติตามศีลธรรมนี้โลกนี้ก็จะมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันบ้านเราก็ปรับปรุงให้พออยู่พอเป็นพอไปตัวของเราเองก็ปรับปรุงตัวของเราให้มีกรอบแห่งศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกเป็นลำดับลำดาทุกครัวบ้านครัวเรือนทุกผู้ทุกคนจึงสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดไม่ใช่ผู้โง่เราเป็นลูกชาวพุทธให้มีความรอบคอบในตัวของเราว่าตั้งแต่ตื่นนอนมานี้ถึงค่ำถึงเย็นกระทั่งถึงนอนหลับเราไปทำความเสียหายอะไรไว้บ้างแล้วเราความคุณงามความดีต่อโลกและต่อเราอะไรได้บ้างแล้วให้นำความคิดเหล่านี้มาทบทวนตัวเองถ้าเห็นบกพร่องตรงไหนให้พยายามแก้ไขใหม่เอาวันหลังตื่นขึ้นมาแต่เช้าพยายามดูตัวเองมันจะบกพร่องตรงไหนอีกวันนี้นะเมื่อวานนี้มันบกพร่องสิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้บกพร่องอะไรอีกมาทบทวนตนเองเมื่อเห็นบกพร่องนี้พยายามชำระสะสางไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลที่ไม่ลืมตัวมีความระมัดระวังหน้าที่การงานผิดถูกชั่วดีของตนรอบครอบกับคิดตลอดเวลาผู้นั้นมักจะไม่ค่อยผิดพลาดนะจะสมหวังอยู่ในบ้านในเรือนก็ชุ่มเย็นเพราะไม่ทำความชั่วช้าเอาไว้ต่อผู้หนึ่งผู้ใดสถานที่ใดเรามาอยู่ในบ้านเรือนเราก็นอนก็ตาหลับสนิทตื่นขึ้นมาก็สอดแสวงหาผลประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมอย่าหาความชั่วช้าละโมกให้แก่ส่วนรวมซึ่งเป็นให้แก่ตนนั่นแหละอย่างนี้ใช่ไม่ได้ให้พากันพิจารณา นี่คือเสียงแห่งธรรมที่นำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายให้ชำระสาสางที่อยู่ที่กินที่อาศัยสวยงามอร่ามตาภายในกายวาจาใจของเราก็ให้สวยงามอร่ามใจใจจะมีความสงบโปร่งใสชุ่มเย็นนี่ละเมื่อใจชุ่มเย็นแล้วไปนอนอยู่ในร่มไม้ก็สบายอยู่ที่ไหนสบายสำคัญที่สุดคือใจนี่เท่านั้นเป็นภาชนะอันใหญ่หลวงสำหรับกองทุกข์ทั้งมวลรับความสุขทั้งมวลมารวมที่ใจดวงเดียวไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศมหาสมุทรกว้างแสนกว้างไม่มีสุขมีทุกข์ไปอยู่ในท้องมหาสมุทรแม้แต่มิถินแม่ทรายเลยแต่มันอยู่ในหัวใจในกายของสัตว์ต่างหากในกายในใจของคนต่างหากเพราะงั้นท่านจึงสอนโดยธรรมว่าให้พยายามแก้ไขดัดแปลงคนคือตัวของเราตามหลักแห่งพุทธศาสนาแล้วก็ค่อยสะอาดสะอ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีความเดือดร้อนตายไปจะหาความเดือดร้อนมาจากไหนก็เราไม่สร้างเอาไว้นี่ความสุขก็มีอยู่กับความดีของผู้สร้างนั่นเองที่นี่ความทุกข์ก็อยู่กับบุคคลผู้สร้างความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ใครเป็นคนรับเคราะห์รับกรรมก็คือใจนั่นแหละเป็นผู้รับเคราะห์กายเหล่านี้เขาเจ็บปวดท้องปวดทิศะเขาก็มีลูกเขาหนาจิตเป็นผู้รับทราบให้ต่างหากนี่เพราะฉะนั้นรวมความลงไปแล้วจึงเรียกว่าความทุกข์ทั้งมวลในแดนโลกธาตุนี่ก็ดีความสุขทั้งมวลในแดนโลกธาตุนี่ก็ดีไหลรวมลงสู่จิตดวงเดียวที่จะรับเคราะห์รับกรรมรับมงคลมหามงคลคือความดีอันเลิศเลอทั้งหลายอยู่กับใจนี้เท่านั้นยิ่งขอพี่น้องทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาชำระใจกายวาจาของตนวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่าฝืนทำในทางที่ไม่ถูกไม่ดีจะเป็นการทำลายตัววันนี้ได้เทศนาว่าการย่อๆให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ฟังในงานการมอบ
สวดเข้าสู่ครังหลวงของเราซึ่งมาจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นสักขีพยานกันในวันนี้ดังที่เห็นอยู่เวลานี้แหละก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาวันนี้ท่านนายกก็อุตส่าห์พยายามมาเต็มเวลาเวลาอุตส่าห์พยายามจนไม่มีเวลาว่างมาอยู่นี่ก็ต้องวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราท่านก็ได้มาเป็นประธานพร้อมทั้งท่านข้าราชการแผนกต่างๆทั่วประเทศไทยก็เลยมาความรักชาติแห่งความสามัคคีแห่งความเสียสละของพี่น้องชาวไทยคือทองคำนี้เป็นพยานได้เห็นทั่วหน้ากันแล้ววันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์สวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั่วแดนไทยไม่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวใจของชาติเป็นประธานให้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันเทอญโอ้หน่อยเลยไปเสร็จไปถึงไหนโอ้ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวคำนำถวายพระป่าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะภะคะวะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละกิลาวานิตาปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลาวิจิระวาลานิสปาริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีถวายพระป่าแด่หลวงตาค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถวายพระป่าค่ะลำดับต่อไปขอเชิญเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถวายพุ่มพระป่าค่ะขอเรียนเชิญหน่วยงานราชการต่างๆถวายพระป่าตามลำดับดังต่อไปนี้สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เศรษฐกิจไทยเราเคยรุ่งเรืองกระทรวงคมนาคมรุ่งเรืองชื่อเสียงที่เคยลือเลื่องกลับมากระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมก
ระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมและทบวงมหาวิทยาลัย